วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์ปาร์คนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่เคยบอกไว้ว่าอยากเห็นหน้าผมเนี่ยนี่ครับเนี่ยหน้าผมเนี่ยผมเปิดหน้าแล้วนะคุณผู้ชมฮะก็ไม่หล่อหรอกครับจริงอันนี้ไม่หล่อนะครับผมไม่หล่อนะครับโอเคก็ถามว่าวันนี้จะมาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าระหว่างมีดทำครัวในราคา10บาทกับมีดทำครัวในราคา50ล้านบาทมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมก่อนอื่นผมก็จะเอามีดทำครัวราคา10บาทให้ดูกันนะครับนี่ฮะดูนี่มีดทำครัวราคา10บาทนะฮะก็คุณสมบัติพิเศษก็สามารถใช้ประกอบอาหารได้นะฮะนี่ครับเอาประกอบอาหารได้แล้วก็เอาไว้ตัดกระดาษก็ได้นะนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะฮะแต่ถ้าเอาไปฆ่าคนนี่น่าจะไม่ไหวนะมันเล็กเกินไปนะมันสิบบาทเนี่ยมันเล็กเกินไปนะก็ทำให้เป็นแผลเล็กๆได้แค่นั้นแหละฮะก็เอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะตัดกระดาษอะไรเงี้ยยังดีกว่าเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมีดทำครัวในราคา50ล้านบาทนะครับคุณสมบัติพิเศษบอกเลยเลยว่าคุณต้องอึ้งแน่นอนนะนี่ฮะมีดทำครัวราคา50ล้านบาทเนี่ยดูเอาไว้นี่นะสามารถเอาไว้ใช้ฟาดคนก็ได้นะผมบอกเลยเนี่ยโอ้แข็งๆเงี้ยฟาดทีนี่นอนโรงพยาบาลแน่นอนนะฮะทําแย่กว่านั้นก็อาจจะตายได้นะนะครับโอเคนอกจากที่ว่าจะฟาดคนแล้วเนี่ยยังเอาไว้สามารถทําอาหารก็ได้นะเอาไปแบบเอาไปนวดแป้งเงี้ยโอ้โหเรียบๆอย่างงี้ผมบอกเลยว่านวดแป้งเนี่ยบอกได้เลยว่าออกมาเรียบแน่นอนนะนะครับและที่สำคัญที่สุดนะเอาไว้ใช้ขับรถได้นะอันนี้ทำไมมีดเล่มนี้มันทรงเหมือนไอ้นี่วะทรงมันเหมือนแฮนด์รถอะไรนะPCX นะแฮนด์มันเหมือนรถ PCX มากเลยนะนะครับก็เอาไปใช้ได้นะถ้าคุณไม่ฆ่าคนไม่ทำอาหารคุณก็เอาไปใส่แฮนด์รถคุณได้นะครับอันนี้นะก็เป็นราคา50ล้านบาทไม่มีที่ไหนขายแล้วนะเอาไว้ใช้ได้หลายอย่างเลยเนี่ยตีคนก็ได้นวดแป้งก็ได้เนี่ยนะโอ้โหเนี่ยทรงมันได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยเงี้ยนนะโอเคก็มันจะเป็นไงนะระหว่างมีดทำครัวในราคา10บาทแล้วก็มีดทำครัวในราคา50ล้านบาทมันเป็นไงเรามาดูกันครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าจะมีมีดอยู่2เล่มนะก็จะมีมีดทำครัวในราคา10บาทบ้านผมยังมีเลยมีเยอะด้วยนะฮะก็มีดเล่มนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ฆ่าคนได้นะแต่จะไม่โหดเท่าไหร่นะมันเป็นมีดทำครัวไงมันเอาไว้ประกอบอาหารไม่ได้เอามาไว้แบบว่าเอามาฆ่าคนอย่างนี้ไม่ใช่นะมันเป็นมีดทำอาหารอะมันเหมาะแก่การทำอาหารนะไม่ได้เอาไว้แบบฆ่าคนนะครับก็อาจจะใช้ไม่ดีเท่าไหร่นะก็มันใช้งานผิดประเภทเข้าใจป่ะมันเอาไว้ประกอบอาหารเนี่ยมันเขียนเห็นไหมบอกมีดทำครัวเป็นมีดทำครัวมันก็ต้องเอาไปทำอาหารมันเอามาฆ่าคนไม่ได้เข้าใจไหมมันผิดมันใช้งานผิดประเภทเว้ยอันนี้คือมีดครัวในราคา10บาทนะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะโอเคครับมีดที่2ก็คือใบมีดอาบเลือดนะอันนี้เป็นมีดในราคา50ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นมีดทำครัวเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เอาไว้ทำอาหารครับเพราะว่ามีตรงใบมีดเนี่ยมันมีเลือดด้วยไงมันอาบเลือดมานะก็แน่นอนครับว่ามันเป็นมีดเอาไว้สำหรับฆ่าคนโดยเฉพาะนะเพราะมันโอ้โหด้วยมันโชคโชนมากนะมันเลือดใครก็ไม่รู้ว่ะเลือดใครก็ไม่รู้อยู่ในใบมีดเต็มเลยนะคุณผู้ชมฮะก็แน่นอนครับและมันมีพลังพิเศษเว้ยที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์อย่างเราดิมันเป็นพลังพิเศษที่เหนือมนุษย์แหละเหนือมนุษย์ทุกคนบนโลกเว้ยนะครับก็คือถ้าเราเอามีดเล่มเนี้ยไปจิ้มใครนิดเดียวนี่คนนั้นจะตายเลยนะจะแบบจะตายแบบจิ้มนิดเดียวแล้วก็ตายแล้วแบบเหมือนกับว่าช็อกตายอะไรเงี้ยมันเป็นมีดแบบคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วต่อให้แบบคุณจะโดนกระทืบสัก60คนอย่างเงี้ยแล้วคุณมีคนเดียวคุณเอามีดไปจิ้มแม่งทีละตัวนี่แม่งก็ตายหมดเลยฮะก็เป็นความสามารถนะครับความสามารถที่เหนือมนุษย์มากเลยนะถ้ามีดเล่มนี้อยู่ในมือของคุณนะ
เออนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมันที่เรียบร้อยแล้วนะก็อันนี้ผมใช้มีดทำครัวในราคา10บาทนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเอามีดทำครัวมาเอามีดทำอาหารนะมาฆ่าคนนะมันจะได้ผลไหมเดี๋ยวมาดูฮะโอเคโอ้โหชื่อมงคลกิจนี่มันเต้พระรามเจ็ดชัดเลยเออใส่แทงตัวแทงพระรามเจ็ดโอ้โหมันมีวอร์ดสีขาวด้วยแสดงว่ามันต้องพกของดีแน่นอนผมว่านะเออนะมาโอเคแล้วคุณจะรู้ว่ามีดทำครัวแม่งเอามาฆ่าคนไม่ได้นะมันเอาไว้ทำอาหารไม่ไว้ฆ่าคนเออนะครับไม่แปลกว่ามันทำครัวมันก็ฆ่าคนได้แต่คุณต้องใช้ฝีมือนิดนึงอ่ะมันต้องใช้ฝีมือนึงในการใช้มีดเล่มนี้นะถ้าคุณมีฝีมือมากพอคุณอาจจะฆ่าคนได้เยอะๆอะไรงี้นะโอเคมาอันนี้เดี๋ยวเห็นหน้าผมไม่ชัดไงแม่งกล้องมันมืดมากผมเปิดแฟลชแม่งเลยฮะ อาจจะแสบตาหน่อยนะอาจจะแสบตาหนึ่งนะคุณผู้ชมมากโอเคมาดีกว่าโอ้โหด่านเดอะพิกนะฮะเนี่ยมีดทำครัวเนี่ยเห็นไหมในมือผมเนี่ยเออมันฆ่าเอามาฆ่าคนไม่ได้ผมปิดแฟลชดีไหมผมปิดเลยแล้วกันผมแสบตามากมองไม่เห็นเลย เออผมลืมบอกนะว่ามีดไอ้มีดทำครัวในราคา50ล้านที่ผมบอกไปเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันอีกอย่างนึงก็คือว่าแบบเวลาเราไล่ฆ่าคนเงี้ยมันจะเพิ่มความเร็วมาประมาณ60นะก็คือแบบเราวิ่งเงี้ยวิ่งประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเงี้ยเออมีดทำครัวเดี๋ยวดูว่ามันฆ่าคนได้ไหมนะโอ้โหดูเดินช้ามากดูฮะโอ้โหเนี่ยแม่งฟันก็ไม่โดนเนี่ยมีดทำครัวเนี่ยมันเอามาฆ่าคนไม่ได้ผมบอกแล้วโอ้โหเนี่ยโอ้โหหน้าแหกเลยเออแม่งเอ้ยไปไหนแล้ววะโอ้โหเดี๋ยวเราวิ่งตามทะเลบอกแล้วมันเอาไว้ทำครัวมันไม่ได้เอาไว้ฆ่าคนเอ้าแม่งตะตันอีกโอ้ไปละมาดิพับเหรอเออแต่ตีนผมหนักนะโอ้โหลูนโดนทำลายแล้วจังหวะนี้มีทำครัวผมจะฆ่าใครได้สักคนไหมก็เป้าหมายของไอ้นี่นะของมิดตีไงฟันโดนไปแล้วมิดทำครัวของผมนะก็ถ้าผมใช้มีดทำครัวฆ่าคนได้1คนนี่คือมิชชั่นคอมพลีทแล้วอ้าวหมดแต่พูดไงหลงเลยเนี่ยโอ้โหเขาปั่นไฟเสร็จไปแล้วเครื่องนึงอ่ะโอ้โหเนี่ยมิดทำครัวมันใช้งานผิดประเภทเห็นไหมเนี่ยฟันเนี่ยเห็นไหมฟันทีเดียวก็ไม่ล้มเห็นป่ะมันต้องมาฟันรอบสองรอบอ่ะเออเห็นไหมไปไหนแล้วนี่มานี่แล้วเห็นไหมโอ้เนี่ยตาบอดแม่งเออตาบอดจิ๋วเลยมามีทำครัวราคา10บาทที่ไหนก็มีขายที่บ้านผมยังมีเลยมีเยอะด้วยฮะเออไปไหนแล้วมานี่ดิเออฆ่าได้ละคนหนึ่งนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะมีดทำครัวผมอ่ะเห็นไหมแม่งเฟี้ยวผมบอกแล้วแต่อันนี้ไม่น่าจะเฟี้ยวละแต่ว่าฟันก็สั้นโอ้โหระยะตีมันสั้นมากฮะมีดทำครัวเนี่ยบอกแล้วว่าใช้งานผิดประเภทก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะเห็นไหมเนี่ยมันสั้นฆ่าคนไม่ได้โอ้โหเนี่ยผมโดนมงคลกิจเขาเล่นแล้วโอ้โหเต้พระรามเจ็ดแล้วเนี่ยเออแม่งตีอ่ะมีทำครัวผมไม่งั้นหล่นไปดิโอ้โหมีทำครัวผมสุดยอดเห็นไหมสุดยอดมีทำครัวผมเนี่ยโอ้โหธรรมดาให้ไหนอ่ะเออถึงมันจะใช้งานผิวเพศมันก็ฆ่าคนได้นะเออมันฆ่าคนได้นะทำมันเล่นไปนี่เรามานี่ดีกว่าเป็นไงโอ้โหสุดยอดเฮ้ยข้างบนแม่งปั่นเครื่องว่ะไม่ได้แล้วมีทำครัวผมต้องทำงานแล้วแหละผมบอกเลยโอ้โหมันเจ็บไปสองเครื่องแล้วโอ้อะไรจะขนาดนั้นวะเอ้ยเสียงเอ้ยมันลงไปแล้วโอ้โหมานี่เลยและนี่ก็คือประสิทธิภาพของมีดทำครัวนะใช้งานผิวเพศก็จะเป็นงี้แหละมันนี่ดิมันแค่10บาทอ่ะมัน10บาทอ่ะเออมันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเลยเห็นไหมโอ้โหดูครับไปไหนแล้ววะ
โอ้โหพับไม้แต่กลัวฮะหัวร้อนนะหัวร้อนละหัวร้อนละมึงพับไม้แต่กูเหรอฮะฮะกูใครฮะมันนี่เลยนี่กูจะมีทำครัวเสียบตูดมึงมันนี่เลยมันนี่เลยไหนมาไหนมานี่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 ไปแล้วนี่แล้วนี่แล้วเอ้ยมันคนละตัวนี่หว่านี่มันเนียคาสันนี่มันเนียคาสันนี่หว่าไปไหนมานี่เลยมานี่เลยมีทำครัวของฉันไปเลยมีทำครัวของฉันโอ้โหมันมีบาลานซ์แลนดิ้งด้วยเนี่ยเห็นไหมมันเดินช้ามันไม่ใช่มีดไม่ใช่มีดเอาไว้ฆ่าคนไม่ใช่มีดแบบว่าเอาไว้ล่าเห็นไหมเนี่ยแม่งโอ้โหเจ็บใจมีดทำครัวแม่งใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันราคา10 บาทมัน10 บาทนะเว้ยมันไม่ได้แพงอะไรมากเลยฮะ10 บาทอ่ะนะดูดิไปไหนแล้วดูดิวิ่งเร็วมากเลยแล้ววิ่งตามไม่ทันเลยแล้วนี่ก็คือมีดทำครัวนะมีดทำครัวไปนู่นละไปนู่นละมันนี่เลยมีดทำครัวผมบอกเลยว่าเกมนี้นี่ฆ่าได้คนนึงนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยมีดทำครัว10 บาทผมเนี่ยถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันรอพักตรงนี้นี่ว่าไปไหนละมันวนหลอกว่ะอ้าวเนี่ยมีดทำครัวผมมันไม่ใช้ไม่ได้มึงส่องไว้ฉายอะไรกูเหรอดูมันนะดูมันนะโอ้แม่งมีดทำครัวผมมันไม่ได้อ่ะมันต้องเก็บตังค์ตั้ง50 ล้านไปซื้อมีดที่ผมบอกแล้วแม่งโหดก็อย่างที่บอกแหละแม่งจิ้มทีเดียวแม่งล้มเลยอ่ะโอ้โหแม่งอันนี้แม่งต้องจิ้มที2ทีถึงจะล้มโอ้เนี่ยเสพไป2เครื่องแล้วเอ้ยเหลือ2เครื่องโอ้โหแม่งไปไหนละเครื่องเสร็จปุ๊บแม่งหายตัวเลยเห็นมั้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหตอนนี้โอ้โหเหลือเครื่องแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วต้องยอมแล้วแม่งมีทำครัวยังไม่ได้อ่ะนะครับแล้วเซอร์แม่งก็เป็นงานอีกโอ้โหโอ้โหแม่งเสร็จแล้วแม่งเสร็จแล้วด้วยโอ้โหนี่ไงมันมีเปิดประตูใช่ไหมมาแล้วมาแล้วเปิดประตูเหรอเปิดประตูเหรอฮะเปิดประตูเหรอมันนี่เลยมีทำครัวของฉันต้องฆ่าใครได้สักคนหนึ่งในเกมนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงโอ้โหมาแขวนแม่งนี้แหละเกียดเดินไปไกลแล้วนี่ไงเพื่อนมันกำลังมาช่วยมาดิมีทำครัวของฉันมาแล้วมีทำครัวของฉันมาแล้วมาโอ้โหแม่งหนีอุ้ยแม่งช่วยกันแล้วโอ้นู่นวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งไปนู่นแล้วมันวิ่งไปนู่นแล้วอย่าเปิดประตูอะไรจะเอาเหรอมันนี่โอ้โหแม่งวิ่งเล่นเป็นไอสนามเด็กเล่นเลยโอ้โหวิ่งเล่นสนุกสนานเหรอมันนี่โดนอีกทีนี่ตายแล้วมันนี่เลยโอ้โหมันเปิดประตูแล้วอ้าวมันนี่เลยไม่รอดมีทำครัวของฉันไปเลยวู้ฮู้แม่งต้องไปฉายโอ้แม่งแสบตามันนี่มีทำครัว10 บาทต้องฆ่าคนได้โอ้โหฆ่าคนได้นี่โคตรเฟี้ยวผมบอกเลยโคตรเฟี้ยวดูทรงไม่น่าจะรอดนะดูดิแม่งฟันโคตรสั้นอะ
หัวร้อนหัวร้อนไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้โหแม่งเพื่อนแม่งมารับแล้วโอ้โหไม่ทำควงผมฆ่าใครไม่ได้เลยผมบอกแล้วใช้งานผีประเภทแม่งเอาไว้ทำอาหารดูเดี๋ยวมันไปแล้วเอ้ยอะไรวะพลังอะไรวะเมื่อกี้ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ไม่ทันแล้วโอ้แม่งโอ้โหฮิวกันยับต้องไม่ฉายต้องไม่ฉายเหรอต้องไม่ฉายเหรอฮะต้องไม่ฉายเหรอต้องไม่ฉายเหรอฮะอะไร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 ไหนเหลือใครมาดิมาดิแม่งหัวร้อนละส่องไฟฉายใส่กูอ่ะฮะมึงส่องไฟฉายใส่กูใช่ไหมดูดิโอ้โหไม่ต้องครัวใช้ไม่ได้ดูดิโอ้โหแต้มลดด้วยโอ้โหรอกูแป๊บรอกูแป๊บแพ้ผมแพ้ผมบอกแล้วว่ามีทำครัวมันใช้งานผิดประเภทโอ้โหแล้วเมื่อกี้เซอร์ทำอะไรผมบ้างอ่ะพับไม้ใส่หน้าผมก็เจ็บถึงผมจะเป็นฆาตกรผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันผมก็เจ็บเป็นนะแล้วมาส่องมาฉายใส่หน้าผมอีกโอ้โหแม่งยอมไม่ได้ฮะยอมแบบยอมแบบมึงเอาไงฮะเฮ้ยมึงอย่าห้ามกูดิไอ้สัตว์ฮะมึงเอาไงฮะมึงอย่าห้ามกูมึงอย่าห้ามกูมึงอย่าห้ามดูดิเลือดเต็มเสื้อผมเลยเนี่ยเห็นไหมเลือดเต็มเสื้อผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูมีดทำครัวในราคา50ล้านบาทกันดีกว่าครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยนะก็รอบนี้ผมเอามีดทำครัวในราคา50ล้านบาทมานะนี่ดูต้นลายของมันครับต้นลายของมันก็จะเป็นคราบเลือดใช่ไหมเป็นรอยเลือดนะแบบอาบเลือดมาอย่างนี้ผมบอกเลยว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยโคตรโหดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอย่างที่เคยบอกไปว่าเนี่ยเราเอาไปจิ้มทีนึงนี่มันล่วงเลยนะแต่ว่าเงื่อนไขของมันคือเราต้องจ้องผู้รอดชีวิตก่อนนะเราต้องจ้องผู้รอดชีวิตก่อนนะพอจ้องไปมันไงพอเราจ้องไปสักพักนึงพอมันมีเสียงเพลงตึ้งดึ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 งนี่เราก็ไล่แทงเลยฮะนะนี่มันกำลังไอ้นี่อยู่เหมือนจะรู้ตัวปะยังไม่เห็นยังไม่เห็นอีกปั่นกันยับจังหวะนี้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ยยังเกือบจะเกือบไปนี่แล้วอ้าวพับไม้กลับด้านโอ้โหมึนเลยทีนี้อันนี้ยังไม่ถึงเงื่อนไขของมันนะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วมาเรามาแขวนมันก่อนแล้วกันมันปั่นมาเยอะเนี่ยโอเคเราไปคิวทำงานบุกเครื่องก่อนโอ้โหนี่เลือดเต็มหัวผมเลยนะนี่เป็นไงผมบอกแล้วนี่คือคุณสมบัติพิเศษของมีดทำครัวในราคา50ล้านบาทนะมันสามารถจิ้มคนตายได้เลยจิ้มครั้งเดียวนี่คือล้มมาเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเห็นไหมโอเคเราแขวนนี่ก่อนแล้วเหมือนมีคนเปิดกล่องว่ะใครเปิดกล่องวะเหมือนมีคนเปิดกล่องข้างบนเลยอ่ะปุ๊บเรื่องก่อนวิ่งไปไหนแล้วแสดงตัวหน่อยดิคนเปิดกล่องเมื่อกี้นี่เห็นแล้วโอ้มีโบโลไทม์
นี่ไงคุณสมบัติของมีดนี้นะคือสามารถแทงคนล้มได้เลยอ่ะสุดยอดสุดยอดไปเลยเราแขวนนี่ก่อนเครื่องมันจะปั่นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วโทเทมไฟอยู่ใกล้ด้วยนะสามแล้วเหมือนมันจะอยู่แถวนี้กันหมดเลยมั้งไปครับไปครับมันยังอยู่อีกมันก็ยังอยู่เนอะอะไรลงบิวโอ้โหนี่เรามีโมรินี่เป็นไงโอ้โหมาพร้อมกับมีดเป็นไงสุดยอดเลือดผมนี่มันช่างหวานจริงๆเลยนะแตกหนึ่งเป็นไงมีดนะฮะคุณสมบัติของมีดผมนะสุดยอดเลยครับล่ะโหดมีดผมโหดผมบอกแล้วไปไหนแล้วมีคนร้องแถวนี้อ้าวไอ้นี่มันยังไม่มีคนมาช่วยอีกเหรอเนี่ยยังจะอยู่อีกเนาะฮันแน่ไม่คิดจะช่วยเพื่อนหน่อยเลยเพื่อนจะตายแล้วน่ะเฟส2แล้วอะไรของคุณเนี่ยขั้น3แล้วนะขั้น3แล้วนี่ขั้น3แล้วโอ้โหเพื่อนจะตายแล้วเป็นยังไงมีดทำครัว50ล้านของผมสุดยอดใช่ไหมครับเนี่ยฆ่าคนไปแล้วคนหนึ่งฆ่าคนแล้วคนหนึ่งนะปุ๊บเลยเรื่องเนี้ยไอ้นี่ไม่มีคนมาช่วยจริงเหรอถามจริงโอ้ขอส่องรอบๆก่อนอ้าวมีคนมาช่วยกันแล้วเอาไอ้เสื้อแดงก่อนผมจะไม่แขวนคุณนะโลนครับนี่ฮะคุณสมบัติพิเศษของมีดเล่มนี้นะเห็นว่าแทงทีเดียวตายเลยเห็นไหมสุดยอดสุดยอดตายโอเคเหลือคอเดตนะครับคอเดตโมเดลที่น่าจะขึ้นมาแล้วนะเขาวิ่งไปไหนแล้วน่าจะอยู่ไม่ไปไกลนะครับแอนแน่ฮันแน่แอบละจ้ามันนี่ละจ้ามาให้แทงซะดีก็สวกเลยเนี่ยตายเหลือคนเดียวแล้วนะทีนี้หุ้ยรอยเท้าว่ะมานี่เลยตัวเธอมานี่เลยจ้าไปไหนไปไหนมานี่เลยมานี่เลยนี่เลยก็สวกก็สวกตายแต้มเท่าไหร่วะเนี่ยแต้มไม่ขึ้นด้วยเกือบขึ้นนะ 20,000 เกมเร็วไปไงแต่อย่างน้อยเราก็ได้โชว์ประสิทธิภาพของมีดราคา50ล้านบาทแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโอเคและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะโอเคก็ แม่งออกเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำแผลก่อนนะครับหัวแตกอยู่มาหลายนาทีแล้วเป็นลมเออ